สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟูสเตอร์นะครับจากโคเจสไพเป้ชาแนลท่านวันนี้ผมรีฟิตรี่มาเจอกับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามโคเจสไพเป้ชาแนลด้วยนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมมีเมนูง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆทุกคนสามารถทำได้มาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับนั่นก็คือไข่ดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนี่ที่สำคัญนะครับวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะครับทุกอย่างซื้อจากที่ 7-Eleven ฮ่าเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนั่นอย่างแรกเลยพระเอกของเรานั่นก็คือไข่ต้มยางมะตูมฮ่าและนี่นะครับโชยุซอสโชยุนะครับแม้กระทั่งกระเทียมและพริกขี้หนูหั่นซอยนะครับพริกจินดาหั่นซอยเราก็ซื้อจาก 7-Eleven รวมถึงงาขาวด้วยนะครับเพื่อนเท่านี้เองนะครับเพื่อนๆก็สามารถรังสรรค์เมนูอร่อยๆเด็ดๆง่ายๆกันแล้วเวลาลงมือทำกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราผสมน้ำซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อไว้สำหรับดองไข่ของเราก่อนนะครับป้าบใส่เข้าไปเลยนะครับ1ขวด100 ml นะครับเพื่อนๆสามารถใช้สัดส่วนนี้ในการดองไข่ได้ประมาณ3ฟอง4ฟองได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมทำ2ฟองนะครับโอเคใส่ไปนี่ฮะครับเทไปให้หมดเลยตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราเทซอสโชยุนะครับใส่ในภาชนะของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะครับประมาณ40 ml นะครับครับผมจากนั้นนะครับใส่น้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนะครับซึ่งก็มีขายที่เซเว่นเหมือนกันนะครับอันนี้1ช้อนนะครับนะครับคนให้เท่ากันนะครับตัวน้ำที่ใช้สำหรับดองนะครับเราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่นะครับพริกกับกระเทียมลงเพิ่มอีกนะครับนี่หั่นให้เป็นซอยๆนะครับโอเคกินมากนะครับแล้วก็ใส่งาขาวนะครับลงไปตอนนี้เราก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะครับตอนนี้นะครับน้ำดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆและไข่ต้มของเรานะครับก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำมาดองกันนะครับแวบค่อยๆลงนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆทำได้ง่ายเลยผมคอนเฟิร์มเลยว่าง่ายมากๆนะครับลงไปรึมนะครับเราจะใช้เวลาดองนะครับ6ถึง10ชั่วโมงนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยครับสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเราก็มาคนนิดนึงเพื่อให้ทุกส่วนของไข่เนี่ยโดนน้ำดองนะครับเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับและดองไว้นานเกินเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อมากเกินไปจนทำให้มันเลยจุดกลมกล่อมไปแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราดองตัวไข่ของเรานะครับกับซีอิ๊วญี่ปุ่นเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ3ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้หรอกก็คือเราจะต้องมากวนไข่ก่อนเพื่อที่จะให้ตัวน้ำมันอ่ะโดนทุกส่วนของไข่นะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับนี่ครับแช่นๆว้าวน่ากินมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องกวนก่อนนะฮะกวนเขาก่อนนี่ไอ้ส่วนที่โดนไปแล้วหน้าสีจะเป็นนี้เห็นไหมฮะเพื่อนๆนี่ทีนี้เราต้องกวนเพื่อให้มันลงเป็นสองสีทูโทนไว้นะฮะนี่ฮะโอเคตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้อีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงเป็นอันว่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับไข่ดองซีอิ๊วของเราเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนี่น่ากินมากๆเลยนะครับสีของไข่นะครับก็หลังจากที่เรามีการกวนหลังจากที่
ดองไปประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยนะครับสีก็จะออกเป็นสีนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ดูได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเราตักไว้บนนี้แวมนี่ลูกหนึ่งนะครับกิ้งกิ้งนิดหนึ่งแวมนะตื่นเต้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะผ่านลูกไหนดีผ่านลูกนี้แล้วกันขออนุญาตใช้มือดีกว่าเดี๋ยวมันดิ้นว้าวข้างในน่ากินมากเลยนะครับดูฮะเพื่อนๆยังไงเพื่อนเพื่อนต้องลองทำตามดูนะครับแล้วมาคอมเมนต์กันว่าอร่อยแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีหรือเปล่าเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า